ในระหว่างที่ดำเนินชีวิตอยู่นั้นนะที่แขวนคอไว้เหมือนเป็นพระองค์หนึ่งเลยจะทำอะไรแต่ละครั้งเนี่ยยกมือไหว้เหมือนพระบอกขออธิษฐานขอบารมีของพระองค์ท่านนะจงช่วยทำอะไรสุดาเราจะทำสิ่งนี้ให้สิ่งนั้นสำเร็จสุดาวันนี้มีการอัดเพลงชุดอะไรก็แล้วแต่จะอธิษฐานขอบอกว่าขอให้บารมีดนตรีของพระองค์ท่านช่วยให้ดนตรีของข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับความสำเร็จไปด้วยอันนั้นคิดในใจนะคิดในใจแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ได้นับถือแล้วก็ทำปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดทุกครั้งในเหรียญที่รับครั้งแรกอันนั้นเป็นเหรียญเขาแจกทั่วไปใครๆก็ได้รับทั้งหมดทั้งสนามหลวงเขาแจกไปหมดอ่ะหลังจากนั้นมาก็ทำงานสำเร็จเรื่อยมาผมเข้าใจว่าก่อนที่ผมจะได้รับเป็นเหรียญทองคำจากพระองค์ท่านด้วยซ้ำไปบอกให้ถึงที่สุดของการดนตรีของเราให้มีชีวิตสูงสุดในการทำดนตรีทำไมทั้งว่าเอาอะไรมาเป็นการดำเนินชีวิตตอนอยู่มัธยมนะครับผมเองจบแค่มัธยม6เท่านั้นนะก็เลยบางทีไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเรื่องภาษาอะไรประทับใจอยู่เพลงหนึ่งนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายชื่อเพลงว่าชะตาชีวิตตั้งแต่เป็นนักเรียนก็ร้องเพลงนี้หัดร้องเพลงนี้แล้วก็ชอบทำนองเพลงนี้มากก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะมีโอกาสได้ทำเพลงอย่างนี้บ้างนั่นคือสมัยเด็กๆอายุแค่ยังไม่ถึง20ก็เอาเพลงชะตาชีวิตเนี่ยมาดำเนินในการดำรงไม่ใช่ดำรงมาดำเนินในการทำดนตรีของเราตลอดมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็แนวคิดอันนี้แนวคิดทำนองเพลงของชะตาชีวิตเนี่ยมาเป็นการดำเนินในการทำเพลงของเราในการดำเนินเพลงของเรามาพอจะทำเพลงอะไรบางทีคิดถึงเพลงชะตาชีวิตขึ้นมาแต่ไม่ใช่เอาของพระองค์ท่านมานะแต่อาจจะมีเรียนแบบบ้างเล็กๆน้อยๆหนึ่งนิดๆน้อยๆสองตัวโน้ตสามตัวโน้ตก็มีเอามาใช้ในเพลงหลายๆเพลงอันนี้ก็ถือว่าเอาแนวเพลงชะตาชีวิตมาเป็นในการดำเนินการเรียบเรียงเสียงประสานจนถึงปัจจุบัน